วัสดีครับผมพลตรีอำนาจเฉลิมชูฤทธิ์ครับอดีตเคยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับจนกระทั่งมาเล่นเยาวชนให้ราชวิถีนะช่วงนั้นอาจารย์เสนออาจารย์สำเริงท่านเป็นผู้ฝึกสอนอยู่พอมาเล่นเยาวชนราชวิถีเนี่ยเขาก็จับขึ้นเล่นถ้วยกอเลยแล้วปีนั้นก็ได้แชมป์ถ้วยกอตอนติดทีมชาตินี่ก็เล่นเซนเตอร์ฮาฟนะเล่นเซนเตอร์ฮาฟเล่นกองรองหลังมีบางทีก็หลุดไปเล่นกองกลางบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าตัวเขาขาดอะไรก็โค้ชอาจจะเห็นว่าเราพอเล่นได้ก็เอาไปเสริมบ้างอะไรบ้างตอนที่รุ่นพวกผมเล่นน่ะนะครับก็จะพยายามก็ทุ่มเทเต็มที่คือจะไม่มีเงินทองมากเหมือนสมัยนี้จะคืออยากมีธงชาติติดหน้าอกเป็นธงชาติธงไตรงค์อ่ะถ้าได้ติดหน้าอกแล้วโอ้โหมันเท่จริงนะอยากสมัยก่อนเขาชุดทีมชาติเนี่ยจะเป็นธงชาติติดหน้าอกนะแล้วก็มีเบอร์ข้างหลังนะฮะเราได้แค่นี้เราก็โอ้โหดีใจภูมิใจแล้วนะอยากคืออยากเล่นในนามทีมชาติเล่นทุกครั้งก็ต้องใส่กันเต็มที่หัวล้างข้างแตกกันแล้วก็มีบ้างสลบบ้างของธรรมดาผมชื่อนายบำเพ็ญรัติมนครับอดีตนักบอลทีมชาติชุดโอลิมปิก2499ครั้งที่16ที่กรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียครับความรู้สึกที่ได้เป็นทีมชาติไปเมลเบิร์นนะครับรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นเพราะว่าเราก็ไปตอนนั้นนะมาตอนหลังก็มีเส้นสายผมไม่มีหรอกกินคนเดียวปั้นหนึ่งกับเนื้อ2ชิ้นนอนอยู่ที่แถวธรรมศาสตร์คอยซ้อมมันก็ติดจาก75คนทีมชาติเหลืออยู่13คนก็ติดเราก็รู้สึกดีใจมากเราคนมันนอกคนไปด้วยฝีมือสกัดสโมสรไหนสกัดตอนนั้นสกัดสโมสรตำรวจครับ